ค่ะสำหรับช่วงแรกนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวกันก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดพูดถึงการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีข้อมูลเปิดเผยกันออกมานะคะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะมีการลงทะเบียนกันเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงมีการสอบถามกันเรื่องของเฟสที่2ที่จะมีการเพิ่มการจ่ายสมทบให้กับผู้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็จะได้รับเป็นพิเศษด้วยสำหรับคนที่เที่ยวในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดนะคะจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนนิยมเดินทางไปมีหลายสถานที่ถ้าเกิดว่าไปสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยเขาจะเลือกไปอุทยานแห่งชาตินะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างบรรยากาศที่คึกคักทีเดียวค่ะสำหรับอุทยานแห่งชาติเขาศกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะประเมินเพื่อที่จะมีการรับรองให้ขึ้นเป็นมรดกอาเซียนแล้วถ้าเกิดเป็นมรดกอาเซียนคิดดูสิคะตัวเลขนักท่องเที่ยวจะต้องเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะโดยการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงของวันหยุดยาว4วันที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวแบบเที่ยวปันสุขบรรยากาศคึกคักอย่างที่บอกอะค่ะนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของอุทยานเป็นจำนวนมากซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้อุทยานแห่งชาติเขาศกเป็นมรดกอาเซียนทางอุทยานแห่งชาติเขาศกรอเพียงคณะกรรมการลงมาประเมินอีกครั้งนะคะผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยทำให้การท่องเที่ยวคึกคักขึ้นก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภานั่นเองที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียนเพิ่มขึ้นมีจำนวน2แห่งค่ะประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรังและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตะรุเตากลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลันอ่าวพังงาและกลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ให้เป็นมรดกอาเซียนได้แก่ความสมบูรณ์ทางนิเวศความเป็นตัวแทนของภูมิภาคความเป็นธรรมชาติและความสำคัญต่อการอนุรักษ์ค่ะขณะที่การอัปเดตการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันข้อมูลณวันที่25กรกฎาคมเวลา 21:00 น.นะคะมีผู้ลงทะเบียนแล้วรวมทั้งหมด 4,560,000 คนค่ะลงทะเบียนสำเร็จ 4,300,000 คนตอนนี้กำลังทยอยแจ้งผลทาง SMS สำหรับการจองโรงแรมที่พักจองไปแล้ว 234,670 ห้องจองและจ่ายเงินจองให้โรงแรมแล้ว 193,323 ห้องเช็คอินแล้ว 21,369 ห้องเช็คเอาท์แล้ว 6,273 ห้องอันนี้ก็ถือว่าเที่ยวเร็วเคลมเร็วเหมือนกันนะสำหรับคนที่เช็คเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกการวัดในเวลานี้เนี่ยคือรอดูกันอยู่อะค่ะสำหรับเฟสที่2ที่จะมีออกมาแล้วภาครัฐจะร่วมจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นแทนที่ก่อนหน้านี้สำหรับเฟสแรกนี่จะร่วมจ่ายให้40% ใช่ไหมคะแต่ว่าเฟสที่2จะมีการขยับจาก 40% ขึ้นมาเป็น 60% นั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกไว้ว่าแล้วจะทำอย่างไรกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่ก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่าแหมพอให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนจองปรากฏราคาดีดตัวขึ้นมาเด้งขึ้นมาขยับขึ้นมาเลยแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็ลุ้นอยู่เหมือนกันสำหรับมาตรการเฟสต่อไปเพราะว่าบางท่านไม่ชอบที่จะเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวปกติแบบคนอื่นเพราะว่ามันก็ต้องไปเจอคนเยอะเจอปัญหารถติดนะคะบางท่านบอกว่าปกติแล้วมักจะเที่ยวในช่วงวันธรรมดาอยู่แล้วอาศัยวันลาของตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยไปดื่มด่ำกับธรรมชาติในช่วงเวลาที่คนน้อยหน่อยรถไม่ค่อยติดดังนั้นเกาะติดกันให้ดีนะคะสำหรับมาตรการในเฟสต่อไปแล้วบางท่านบอกเทคนิคมาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าผู้ประกอบการเลือกที่จะขึ้นราคานะคะเพราะว่าเขาก็มองว่าตัวเขาเนี่ยมีทางเลือกเช่นเดียวกันในการที่จะไปเลือกสถานที่ที่เป็นที่พักโรงแรมอื่นๆที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ